สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เป็นไงเจนนายสวัสดีพี่เป็นไงสวัสดีครับครับนี่เอาอันไหนดิสวัสดีอย่างเป็นทางการพี่น้องเอ้ยวีแวบช่องนี่มันนี่มามันมืดแดงมันอ้วนอะไรนึงพี่น้องเอ้ยวันนี้เราพาไปไหนกันเนาะอาจารย์บอกอยู่เลยก่อนสักก่อนนี่หนังไปหาเครียดหากบเกาหลีมีอะไรมีไฟฉายมีไฟฉายพี่น้องเอ้ยเออเปิดกล่องเปลี่ยนกดลงเออเตรียมถังไว้พี่น้องเอ้ยจะไปหาซองเครียดเกาหลีตอนนี้มาทันในมืดแท้เพราะว่าสาวซานเมื่อเดือนสาวซานเคยไปหาข้างหนึ่งไปกินข้างหนึ่งเลยใจเนาะไปกินข้างหนึ่งแล้วก็ติดใจฝนมาให้ตกจังว่าถ้าฝนตกแม่น้ำถนนความกินเนี่ยประวัติว่าไหวได้ไหมมานี่สาวซานมานี่เอาไฟมานี่เขาเอานี่จากกินมั้งเนี่ยเออนี่แหละไฟแล้วเอาถังมาใส่พ่อพี่น้องเอ้ยน้ำคือแค่นั่นๆๆๆพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ซอซันอันน่ะดำๆน่ะอยู่ตรงไฟว่าเหนือน่ะมีตัวนึงเอาอันนั้นครบเอาบ่ดีเออไปครบไปเป็นเครียดครับพี่น้องเอ้ยพี่นึงอยู่ที่เคยมีแล้วพี่นึงอาบน้ำเหรออยู่ในนี่2ตัวเว้ยซอซันเอาอันที่บ่นั่นมาซั่นหึตะไคร้เขียวไอ้มาแล้วก๋านี่ๆๆพี่น้องเอ้ยจะตัดได้หรือแต่ไข่เขียวไหมนี่เนี่ยอยู่ในนี้เนาะเรียกตัวยีน่ะอ่ะสาจันจับนี่มันเห็นบ่เห็นเขียวยีเลยเอาเข้าอีกไหมไหนนี่โอ้ได้เลยจับพ่อได้เหรอนี่พี่น้องเอ้ยได้ตัวนึงพูน่ะเครียดเกาหลีเอาซาซานจับนี่เครียดเกาหลีต้องหักขาก่อนนี่พี่น้องเอ้ยเครียดเกาหลีหาเครียดเกาหลีง่ายๆครับตัวใหญ่มันตัวใหญ่พร้อม นี่คือการ อุปกรณ์จับเครียดเขานี่คืออุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์นี่พี่หนึ่งถืออยู่นี่ซาซานเอาไฟมานี่เออนี่ตัวนึงมีบังไหมบังอู้นี่ก็โตเบลเลอร์เลยปึ๊บโอ้ยได้แล้วครับหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ตัวที่สองตัวที่สองมีน้องเอ้ยเขียนไม่มีพิษเมื่อเดือนสาวซานครับพี่หนึ่งเขาเคยกินข้างหนึ่งแล้วเนาะไม่น่าทานกับเขาแต่คลิปที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่ไปหาเขียดเกาหลีเยอะๆครับพี่น้องนี่นะอย่าไปด่าหมาด้วยพี่น้องด้วยเป็นอาหารอาหารสำหรับคนเราแมนนี่เอาออกเลยเนาะออกเลยมีอีกบ่มีอีกใจมันมีสองเหมือนก็มีอีกเลยจอยมีที่สองดินี่ตัวนึงไหนเอามาเออฮึบต้องหมุนเออแต่หมุนได้ยูเชียวขึ้นมาจังไหนท่านล่ะไหนไปแล้วครับนี่ๆๆเอันนี้คือการเอาเครียดในท่อน้ำจ้ะสุมหัวกันอยู่เนี่ยว่าแม่อย่างนี้ดิเฮ้ยอันนี้มันไม่ทันในมืดแท้นี่ได้ตัวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าเขียดภูเขาหน่อยไหมเขียดภูเขาเนาะเพราะว่ามันเขียดอิโม่นี่จะโม่ไอ้ใจสองทุ่มสองทุ่มไม่ต้องเลยมาหาครบหายเขียดมาสิพี่มาสิพี่คุณล่ะเอาไปเฮ้ยเอานี่ขึ้นก้อนนี่ขึ้นก้อนเออตะไคร้ขึ้นมาไปชิลืมได้ของเขาอ่ะอย่าลืมอุปกรณ์แค่ของปลูกนะได้พี่น้องเด้อพี่หนึ่งอาบน้ำเราอยู่ถึงขั้นก็ได้แล้วเหรอตรงนั้นอ่ะดูโอเคปุ๊บได้อีกเอาไฟไหมเดี๋ยวต้องมือเอานั่นไว้
เบิ่งอุปกรณ์อันนี้พี่ยุ้ยเป็นคนเฮ็ดให้จ้ะอุปกรณ์จับกบอ่ะขวดเบียร์พี่น้องเอ้ยขวดเบียร์กับไม้ไผ่แล้วก็สายเคเบิ้ลไผ่คุณอุปกรณ์จับกบเจ๊ยุ้ยเป็นคนเฮ็ดเขียดเกาหลีก็ประมาณกบกบน้อยบ้านเฮาน้อยประเทศไทยนะครับพี่น้องนี่ๆๆๆเหมือนกบน้อยประเทศไทยเลยจ้ะมันไม่ใช่คางคกไม่ใช่นะเป็นเขียดเลยครับนี่แหละๆๆเราเนี่ยก็หากินเลี้ยงเมียกุ้มอยู่เด้พุ่นแล้วเอามามามาพี่เชลลงถังให้ไอ้เอาใส่ถังให้พี่หนึ่งมาไปอันนี้ก็ผักมินเนอรีได้นี่เนี่ยโยนผักมินเนอรีอันนี้เนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเบ้าเหนือเนี่ยเป็นห้องนอนสาวอีสานกับเบ้าเหนือได้จ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าสาวอีสานกับเบ้าเหนือจะรีวิวห้องนอนแบบสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์ให้เบิ่งแบบบ้านๆเลยไม่มีอันนี้พักเมนเดลีสาวสารเนาะพักเมนเดลีเท่าแล้วน้องเอ้ยสาวสารน้องกวาดไฟไปเบิ่งดู2ทุ่มยังไม่มืดเท่าไหร่เลยอันนี้2ทุ่มยังพันนี่มืดอยู่จ้ะบ่าวเนี่ยกับสายสังกับพี่หนึ่งกับเจยุ้ยไปตามบนลาดแล้วตามมูนี่เบิดแล้วจ้ะเสียอย่างเดียวแต่ฝนมันทันได้ตกระยะเนี่ยอันนี้เองอย่างโอเคที่เขียวโอเคเขียวสุสานให้เพิ่นเบิ่งแน่เขียดเขียวกินบ่ได้เด้อนี่ๆๆกินบ่ได้นี่ถ้าแบบนี้น่ะจ้ะเขียดเขียวแบบเนี้ยกินไม่ได้เนี่ยมันห้องคือเขียดบักแอะประเทศไทยเฮานี่ล่ะจ้ะภาษากลางเอิ้นหยังบุแต่ภาคอีสานเอิ้นเขียดบักแอะใส่โอ้เอาใส่ผิดด้านแน่เอาเครื่องผิดด้านโอ้ยแม่นหยังล่ะบัดนี้หายแล้วว่ะคือว่าอยู่นั่นเหรอเสียเสียแล้วขนาดประธานนี่มืดด้วยเนี่ยจากน้อยถ้าเข้าเขียวบรรยากาศมีอีกเมนูนึงตะกะแตนบรรยากาศป้าเข้าพ้นมุนวิปุ้ยแล้วไหนไหน2ตัวเหรอโอ้โหกบเลื้อยเลยนี่ๆๆนี่ๆเห็นเอากล่องซองให้พี่บ่เด้นี่ๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นไหนมองไฟนะครับโทนเขียดเกาหลีได้บ่เนาะจังซั่นเอ้ยนั่นน่ะเอาตรงนั้นตัดได้ฮะเดี๋ยวนึเจ้าคุบเอานี่ไอ้โดดคุบเลยเอาไม่ได้ใช้กระบุดมาจิมันนี่ไม่ได้ใช้โอ้ยฟาดไปแล้วตัวที่สองไปเอากระบุดบ่ไปเอากระบุดให้ตัวบักใหญ่ไงเอากระบุดบ่ไหนไหนนั่นอยู่ข้างหลัง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 โอ้ยอยู่นี่พี่น้องข้างหลังข้างหลังได้คือเก่าคนเก็บเอาไปใช้เกือบบุดมาบ่ได้ใส่เบิ่งสภาพตีนบ้านเหนือก่อนจ้ะตัวขี้ตมเลยมุ้ยปุ้ยนี่ตัวใหญ่ไปนี่แม่นบ่หึอ๋อนี่บ่แม่นตัวนั่งกะว่าหั่นตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนะตัวข้างหลังนี่ล่ะแม่นบ่อือมันยังบ่ได้เต้นไปไกลขึ้นมั้ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยหากินหากินไม่ค่อยเท่าบุดมาลืมเหรอเอาใส่ยานแล้วดิวันนี้พี่หนึ่งอาบน้ำแล้วลงมานี่บ่ได้ได้สายสั่งกับบ้านเหนือประธานได้อาบจ้ะพนักงานเก็บพอกอันนี้เป็นพนักงานเก็บมือหนึ่งเพราะว่าบ้านเหนือชาวฟันกับพี่หนึ่งเขาเคยไปหาครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเลยกินไปแล้วรอบนึงจ้ะรอบนึงละคือทดสอบกินดูแล้วไม่เป็นอะไรยังไม่ได้ถ่ายคลิปแซ่บผัดกะเพรากะเพรากบใส่กะเพราแบบสุดเทพพี่ๆน้องๆหลายๆคนได้เห็นคลิปที่เบ้าเนี่ยสายสางกับพี่หนึ่งมาใต้นี่บางคนก็จะได้เขียดยิงเสียงกบเสียงเขียดกับชิงฮอดบ้านเด็บบาดนี่ คือกันกับบ้านเฮาเป๊ะเลยจ้ะนี่มันปูโพดเลยสายสางเนาะอืออันนี้ต้นข้าวโพดจ้ะทีแรกอาทิตย์บางหันอ้อยต้นน้อยเดี๋ยวมื้อนี้ใหญ่แล้วพี่หนึ่งแม่นเขียดบ่นะแหนเนี่ยเขียดอีโม่อ่ะ
เม่นบ่ต้องจุดน้อยกับต้องเอาด้วยถ้าจุดน้อยกับจะอ่อนมันดับสันไปจุดน้อยสิเด็กไปกันน่ะมันก็จุดเหนือบอกว่าตัวน้อยกับต้องเอาสันบ่าจุดน้อยโอ้นี่จุดน้อยย้อนมันหันบ่น้อยดิบ่น้อยก็จำชื่อว่ามันน่ะหลาโอ้นี่เป็นบ่พี่ต้องเอ้ยคูปิดถึกทางนี่หน่อยคูปน่ะโอ้เอาถึกทางนะมาเอาไปมาไปสอยสารรุ่นๆเลยพี่ต้องเอ้ยเฮ้ยนี่พี่ต้องเอ้ยโอ้เข็ดบ้านเพิ่นตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อลอกหนังแล้วทอดเนาะทอดกระเทียมที่เพิ่นว่าเด้อพี่น้องเอ้ยทอดกระเทียมเฮ็ดหยังนะหยังนี่อ๋อดิ้นดึกๆอยู่หั่นอยู่นี่ละอยู่นี่ละมันเต้นลงตรงนี้เหรอตอนที่เห็นมั้ยมึงมึงก่อนมึงก่อนกูก็ได้มาส่องนี่มันเห็นตัวโตนึงพี่น้องเอ้ยมันจะมีอยู่หรอกเมื่อไรสายสายเลยมัวสีละมู้ก็มีหลายตัวเลยเนาะไปสายสายซองไปเลยกันเจ้าหน้าที่ละซองไปเลยกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันพี่น้องเว้ยไปแล้วทำไมพี่น้องเบิ้งที่เก็บที่จับกบจับเสียบบรรยากาศตกกลางคืนเกาหลีอันนี้ต้นกล้าที่เพิ่นเพาะจ้ะเพิ่นจะดำน้ำมืออื่นได้นี่เพิ่นเอามาเตรียมไว้เอามาไว้ยามมื้อแลงมื้ออื่นเช้าเพิ่นก็สิมาเอารถดำน้ำมาดำน้าจ้ะนี่วางเป็นแพยาวเป็นไงต้นกล้าที่เพิ่นเพาะมาบ่ได้เนี่ยจ้ะนี่ล่ะนี่ล่ะบ้านเพิ่นกล้าต้นนิดเดียวปลูกเข้าไปหน้าก็บ่ตายจ้ะมันดีมองนี่ล่ะอยู่ผ่านดูชาวชันมานี่ได้หลายอยู่พี่น้องเอ้ยมันเนาะเพิ่นกินมาเลยไหมเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นใส่กระบุดมาใจสมุนใส่กระบุดมาเดี๋ยวมันนี่ลืมอาวุธของบ้านเหนือพี่น้องเอ้ยไอพี่เพิ่นเพิ่งจะชัดเนี่ยไอเนี่ยขวดเบียร์อันนี้เจ้าพี่ไปอยู่ในเกาหลีจะรู้จักเนาะชาวชันเนาะบ้านเหนือเอาขวดเบียร์มาเลยครับเพราะมันอยู่ตัวไหนก็ชาวชันเนี่ยมันสูงๆสิมันบอกตัวนี้ระยะทางเขาเต่าครับไฟนี่ก็ไม่ได้ซื้อเป็นของเท่าแกนะชาวชันเนาะมีอยู่ประจำฟาร์มประจำฟาร์มคุกเขียวเนี่ยเนี่ยนี่กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้เขียดน้อยๆเนี่ยเนี่ยกินไม่ได้หรอกเพื่อนดิก้าวมันเลยค่ะนี่เป็นก้าววังเป็นแพ้ไปเลยจ้ะพรุ่งนี้เจ้าของน้าเพิ่งกระเชี่ยวรถดำน้ำมาปลูกมาดำเนี่ยข้อดีของเกาหลีคือกาต้นนิดเดียวก็บ่ตายจ้ะอันนี้ก็ข้าวโพดอาทิตย์บางหันต้นนิดเดียวนี่ขนาดฝุ่นบ่ตกนะไงเหลียวไปไปดูดิคุณสาวจันไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกบเบิ่งเขียดในทางจะสิได้หลายปานใดโอ้นี่เด็กเด็กตัวนี้เด็กคือหนึ่งวันอ่ะอืมเขาบอกว่าตัวน้อยนะเอา
ไปไปครับไม่ไหลบ่เฮาหลายเติบอยู่เนาะแล้วก็ตายหงายท้อง1ตัวครบเกียกก็เลยงอพี่น้องแต่ละข้างบนปล่อยโค้งสุรประทานนี่น้ำจะลายเนาะอันนี้เขาไม่ปล่อยวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่นี่เราน่าตัวเนี่ยพอกันเนี่ยไหนนั่นๆๆๆเมนแล้วเมนจะลงไปยังไหนมันเดี๋ยวลงไปฟังไปฟังมึงเด้อออกไฟช่องนี้เอาไฟช่องตามไว้เด้ออืมว่าสิคูปปิดทางอีกใช่ล่ะโอ้ยอยู่ขอปีนเป็นขี้ตมเนาะนี่เหรอนี่ไงเขียวอึมตึมโอ้ยในป่านี่ในป่านี่ไอ้มือคุบรถนี่เห็นบ่นี่ไหนบ่เห็นพี่หนึ่งเบิ่งเอาไฟมาเบิ่งนี่เนี่ยเบิ่งนี่เนี่ยต้นก้าเนี่ยตรงต้นหญ้าเลยต้นหญ้าเลยเนี่ยลงคุบเนี่ยเอามือมีเออยูฮันละแกที่ถือหรือไม่ถือยูฮันละแต่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้แค่นั้นแหละอืมฮันเดโอ้ขนาดฟ้าปล่อยขนาดไฟพี่เอาไฟซ่าโอ้มันเป็นเครียดคล้องเนาะอืมมันรู้สึกจับยากพี่น้องเอ้ยมันต้องฝนตกอย่างน้อยอันนี้มันแห้งมันไม่มีน้ำพร้อมเนาะถ้าฝนตกในใจเนี่ยถนนคอนกรีตที่เหมือนบ้านเหนือสายสามกับพี่นึงเดินมาเนี่ยอุ้ยเต็มเลยนะเป็นเครียดเป็นกบเกาหลีนะลายเป็นยังจ้ะถ้าฝนตกนะเพราะว่าคนเกาหลีเพื่อนบ่ค่อยกินแต่ว่าบ่กินเลยกับบ่แม่นจะเป็นขายทอดตลาดเท่านี้เออในตลาดก็มีขายจ้ะแต่บ่ฮู้ว่าผู้เฒ่าหรือวัยรุ่นกินบ่ได้อันนี้มันบ่คือตะไคร้เขียวมันต้องล้างอ่างก็ต้องเอาตะไคร้เขียวล้างอ่างก็ต้องเอาอันนี้มันต้องเอาถุงหัวหอมน้อยๆน่ะเนาะเออแม่นเนาะเออแล้วเขาเอามาใส่ตรงนี้เหรอเออไอ้ถุงหัวหอมน้อยๆน้ำแม่นเหาะถุงสีแดงน่ะเนาะเออถุงกระเทียมถุงแดงๆมันน้อยนึงน่ะเขามาเฮ็ดปากน้อยๆแล้วแม่นนั่นอันนี้เพราะว่าเวลาอยู่ในท่อมันนี่มันเข้าก็ได้เยอะๆเลยนี่ดิมายืนของนี่ต่อเนี่ยทิ้งแล้วหายท่อแล้วมันเต็มเดียวมันบินตามมาแล้วที่หนูมันหนามันนี่เบิ่งคุณคุณหนาพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูเอาเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ได้พี่น้องเด้อบุญนะพี่เบิ่งถ้าพี่ๆบางคนมากินถ้าพี่ๆบางคนมากินอย่าไปนี่เนาะอย่าไปล่าหมาเด้อพี่น้องเด้อแต่มันกินได้จ้ะมันกินได้โอ้ตัวนี้ตายดีตัวนี้ตายกันทิ้งเลยหือตายกันทิ้งเลยตายเอาทิ้งเลยเนาะนี่ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมืออื่นมันจะตายเข้าไปนี่จ้ะถ้าเฮากินเป็นมันมาไต้เนี่ยก็ได้กินอีหลีเลยจ้ะมันเยอะมันหลายอันนี้เห็นฝนมาตกเนาะขนาดฝนมาตกนี่บุญน้องเอ้ยบุญอ่ะถ้าวันใดฝนตกข้างคักจ้ะเขียดเกาหลีอันนี้เฉพาะวันนี้เลยเนาะบางคนก็สิว่าชาวอีสานกับเบ้าเหนือไทยรูปลงแม่ชาวอีสานว่ามันแม่นเขียดบอกกันซะแม่นจะแม่นกบเกือบเครียดเกาหลีเลยโอ้ยมันตายเนาะตายไป2ตัวแล้วโอ้เสียดายนี่เลยจ้ะได้เยอะๆเด้นี่ขนาดมาแป๊บเดียวด้วยนี่พุ่นยังมีอีกเหรอน่ะนี่จ้ะมีตัวใหญ่ๆถ้าเป็นประเทศไทยเฮากับประมาณกบน้อยนี่นะเจ้าเนี่ย
ได้บ่ได้นี่นี่อันนี้อยู่ในท้อถ้าเป็นมันเขาเหมือนกบหน่อยป่ะไหมคือกบหน่อยแหละสมากลุ่มหน่อยเลยเนาะเพราะว่าเครียดบ้านเขาจะนี่พี่น้องเลยไปเขาจันพี่พรุ่งนี้ค่อยเจอกันว่าจะทำอะไรกินเป็นบอกจะตามคลิปหน้าด้วยพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเอ้ยนั่งมาเลยกับข้าวอีกหนึ่งมือนะสาวจันเนาะที่บ้านเนี่ยเมื่อคืนพี่คนเห็นบ่ชัดนี่ครับพี่น้องเอ้ยที่ไปหาซองกันตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้เนาะถ้าพูดภาษากลางเป็นภาษาสาวจันแต่วันนี้ทำงานเสร็จประมาณกี่โมงสาวจันสิบเอ็ดโมงดิมันทะเลฮอดยังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงดีก็จะทำมาเนี่ยครับยาดามาเด้อพี่น้องเด้อพร้อมเปลี่ยนอาหารเขาเนาะได้บักหลายหลายโลไปพี่น้องเอ้ยตัวนี้มันตายเลยชาวจันโอ้หายใจกันแม่แม่เป็นชาวจันนี่นี่นะครับเครียดครับเครียดกบน้อยอ่ะเนาะถ้าเราบอกเครียดหรือว่ากบพี่น้องเลยนู่นน่ะมันต้องกบน้อยล่ะอ้วนอ้วนเลยไปฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับท่านเนาะช่วยติดตามตอนทำแบบไทยครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องจะว่าอันนี้อ่ะทารุณกรรมสัตว์มาแล้วมาสิดาเบาเหนื่อยแล้วครับอย่าไปซีเรียสเพราะมันเป็นอาหารการกินเหมือนท่านเนาะเหมือนเขาไปหาปลาละเนี่ยไปหาปลาก็ต้องฆ่าปลาเห็นป่ะเลี้ยงไก่อยากกินไก่ก็ต้องฆ่าไก่พี่น้องเอ้ยเป็นยังว่าจะไปถือสาเบาเหนื่อยสายสารเด้ออันนี้ถือว่ามันก็ได้ประหยัดขากับเขาไปอีกขาบหนึ่งมันก็แค่ออกไปหามาถึงชั่วโมงสาวสันเนาะมันก็พอเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยจะได้ฝนบ่ตกเขตบ้านในสายสันมาอยู่ในฝนบ่ตกเลยจ้ะถ้าฝนตกหนูไว้ทางคักกว่านี้กลางคืนที่ไปส่องเขายังไม่เปิดน้ำเป็นบ่สาวสันเดี๋ยวนี้เปิดน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับกลางวันที่เป็นแบบนี้สาวสันเนี่ยเนี่ยไม่ได้เปิดน้ำอยู่แล้วสิเออเนี่ยเฮ้ยเม็ดพิษเห็นบ่เออเนี่ยๆพี่น้องเอ้ยนี่เพราะกลางเมื่อคืนนี่บ่าวเหนือมาจับกับสายชันเขายังไม่ปล่อยน้ำนะครับบ่าวเหนือสายชันที่เมื่อคืนนี่ที่ไปซองก็คือซองข้างบนเนี่ยสายชันเนาะบนตีนภูเนี่ยครับนี่นะนี่แต่หลังเราไกลไม่ไปทั้งมุ่งเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านน้ำอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ตรงนี้นี่น้ำลงจากเขาเนี่ยครับลงมาจากบนเขานี่น้ำมันเลยสะอาดนะพี่น้องเอ้ยถ้าฝุ่นตกเนี่ยเดี๋ยวบ้านแม่ใช้สารจะพาพี่ๆน้องๆไปเอาเราไหมเนี่ยครับบ้านหนึ่งก็หาตามล่องคลองน้ำแบบคลองชลประทานแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยตรงน้ำแบบนี้เลยมีน้องเพิ่นคอมเมนต์มาบ้านในสายสารเขาประทานได้ตอบเนาะเนี่ยเมื่อคืนนี่มาหาล่องเนี่ยสายสารเนาะพอน้ำผมจะปล่อยล้นมาจากบนภูเขาครับที่ปงปูนนะถือว่าเป็นน้ำสะอาดเลยหรอไปอย่างสาวชันจากน้องหรือจากพี่บูมีเพื่อนพี่เพื่อนคอมเมนต์มานะว่าที่บ้านเหนือสาวอีสานได้พูดว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่ดีแต่ตอนนี้นะก็อยากทำงานหาเงินอยู่เกาหลีไปก่อนนะมีพี่เพื่อนคอมเมนต์มาว่าอยู่ที่นั่นได้ก็อยู่ไปเลยผมนี่อยากมีโอกาสไปมากๆเลยว่าตอนนี้ผมอยู่ไทยผมลำบากมากเลยว่าสักวันผมจะมาเกาหลีให้ได้สันบ้านเหนือสาวอีสานขออวยพรเนาะขออวยพรได้มาเกาหลีเหมือนที่ตั้งใจจ้ะแม่นอยู่ได้มาหาเงินหาทองเพื่ออนาคตเหมือนกับเบ้าเหนือสายสารแล้วจ้ะก็หาเงินหาทองเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตเจ้าของในวันข้างหน้าแม่นอยู่กับนี่ท่ออันนี้เป็นท่อเปิดน้ำมาเนาะสายสารเนาะย้ำกลางวันมันมีแล้วตอนกลางคืนอยู่ในนี่ไหนเยอะย่างเยอะเลยนี่ไปฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปนึงพี่น้องเอ้ยอยากจะเผยแพร่การใช้ชีวิตของบ้านเหนือสายสานนี่คือชีวิตจริงเลยครับบ่แม่นว่าจะมาถ่ายคลิปแล้วก็มาจับเอาบางคนก็สิว่าทำคอนเทนต์ก็เลยมาถ่ายคลิปจับเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook เนาะสายสานเนาะมีหลายๆคนพี่น้องหลายคนที่ติดตามคลิปบ้านเหนือสายสานแล้วขอมาเป็นเพื่อนใน Facebook เพิ่นก็จะเห็นบ้านเหนือเคยทำอาหารแต่ไม่ได้ถ่ายคลิป YouTube ทำอาหารแต่ถ่ายรูปลงอย่าให้พ่อให้แม่อย่าให้พี่ทั้งน้องญาติพี่น้องอยู่ทั้งบ้านได้เห็นว่าโอ้อยู่เกาหลีก็ได้กินครบทุกอย่างเด้อครับบ้านเหนือเคยทําเคยเอามากินข้างนึงแล้วครับอันนี้มันอันนี้ก็เป็นข้างที่2แล้วสายชานเนาะ
บ่แม่นว่าเอามาสร้างคอนเทนต์อย่างเลยพี่น้องเอ้ยก็คือการเฮามาหากินจริงๆนี่ล่ะบายช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บ้านเหนือสาวอีสานด้วยนะคะวันนี้วันทำงานอีกวันนึงขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพวกพี่หลายๆคนก็ว่าโอ้พี่เห็น2คนอ้วนขึ้นเลยก็ฮู้เลยแหละว่าสบายดีว่า สบายดีจะอ้วนขึ้นทุกวันครับคนเดี๋ยวพี่ๆน้องเข้ามาดูในช่องบ้านเหนือสาวอีสานใหม่ๆคนใหม่เข้ามาดูก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยคนที่อยู่แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดนี่ให้บ้านเหนือเป็นกำลังใจบ้านเหนือสาวอีสานนำได้พี่น้องเด้อติดตามคลิปหน้านะครับนี่ครับคนขายแรงอยู่ในเกาหลีดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีครับผม